จากพลตำรวจโทอำนวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้โพสต์ในเรื่องของการแถลงผลการสืบสวนสอบสวนกับการสาวไส้ให้กากินท่านเขียนเอาไว้บอกว่าสองเรื่องนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากจนแทบจะแยกไม่ออกคือคำว่าสาวไส้ให้กากินเนี่ยหมายความว่านำความลับของฝ่ายตนไปเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้เป็นการประจานตนหรือพวกของตนวานเนี่ยพี่โจ๊กก็พูดคือก่อนหน้านี้มีการให้ข้อมูลไปนะว่ามีการดึงปลั๊กกล้องวงจรปิดก่อนแล้วถึงจะลั่นไกปรากฏพอเขาไปเอาบอร์ดอะไรต่างๆแกะมาดูแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่ากำนันนกเนี่ยไปปิดตั้งแต่10โมงซึ่งจะด้วยสาเหตุอะไรนี่ต้องสืบสวนกำนันนกอีกทีค่ะแล้วก็ที่ฟังแล้วน่าสลดใจก็คือว่าตำรวจสุดท้ายเนี่ยนะคะจากกล้องวงจรปิดที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าตำรวจหลายนายใครทำอะไรวันนั้นใครให้การช่วยเหลือแล้วใครที่ให้การโกหกในการสอบปากคำค่ะเนี่ยอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามีคนช่วยซ้ำอยู่2คนด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการแถลงออกมาแบบนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ได้เอาภาพไปทั้งหมดเพราะว่ากลัวจะเสียรูปคดีวันนี้มีโพสต์หนึ่งที่น่าสนใจคือโพสต์จากพลตำรวจโทอํานวยนิมโนอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ได้โพสต์ในเรื่องของการแถลงผลการสืบสวนสอบสวนกับการสาวไส้ให้กากินท่านเขียนเอาไว้บอกว่าสองเรื่องนี้มีความหมายใกล้เคียงกันมากจนแทบจะแยกไม่ออกคือคำว่าสาวไส้ให้กากินเนี่ยหมายความว่านำความลับของฝ่ายตนไปเปิดเผยให้คนอื่นได้รู้เป็นการประจานตนหรือพวกของตนส่วนการแถลงผลการสืบสวนสอบสวนอันนี้เป็นเรื่องของการแถลงข่าวให้ข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนให้สังคมได้รับรู้เท่าที่จำเป็นและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีไม่เสียความยุติธรรมและไม่กระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลโดยปกติถ้าอยู่ในชั้นสืบสวนคืออันนี้ยังไม่แน่ชัดว่ากระทำผิดอาญาเกิดขึ้นหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ก็อาจจะให้ข่าวต่อสาธารณะได้ค่อนข้างมากแต่เมื่อใดที่เข้าสู่ชั้นสอบสวนนะคะก็คือมีความผิดเกิดขึ้นแล้วการให้ข่าวจะถูกจำกัดลงเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมจะรายละเอียดใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรกล้องวงจรปิดจับภาพอะไรได้บ้างได้อะไรมาเป็นพยานหลักฐานวันละ3เวลาหลังอาหารทนายความนี่คงยิ้มแล้วล่ะค่ะขอบคุณอีกด้วยนะคะคือที่ท่านจะบอกเนี่ยผมว่ากำลังจะบอกว่ามันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดีและไม่เป็นธรรมกับผู้เสียหายปรมาจารย์ด้านสืบสวนสอบสวนซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่อ้างถึงคือพลตำรวจเอกประยูรโกมรกุลนครที่ท่านได้ติดสอยห้อยตามทำคดีสำคัญเนี่ยไม่เคยที่ท่านจะปริปากเอาเรื่องของสำนวนไปพูดเป็นฉากๆบอกว่าเรื่องนี้เป็นความลับเราก็บอกได้แค่ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดเพราะฉะนั้นส่งท้ายบอกว่ากลัวว่าเอาภาพเหตุการณ์มาโชว์เนี่ยแต่ไม่ถึงโชว์ถ้ามาภาคเป็นฉากๆก็คงจะเห็นภาพอันนี้ด้วยความห่วงใยจากพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนค่ะก็อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะในคดีใหญ่คดีสำคัญคดีนี้เนี่ยคือ เรื่องนี้มันสะท้อนหลายมุมไม่ใช่เรื่องของการกระทำที่อุกอาจเท่านั้นแต่มันโยงใยไปถึงเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในหลายพื้นที่แล้วก็เจ้าที่รัฐเนี่ยนะคะตำรวจเนี่ยนะคะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่เพราะว่าถ้าในคลิปที่เห็นเนี่ยมันก็มีบางส่วนที่ไม่ได้ไปช่วยสารวัตรแบงค์หรือว่าสารวัตรสิวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องรอดูนะคะว่าจะมีการออกหมายจับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งตำรวจเองหรือว่าพลเรือนเองใครเพิ่มเติมบ้าง Top Exclusive เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02 114 6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง